สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำแกงเขียวหวานไก่ใส่มะเขือเปาะค่ะวันนี้ทำหม้อใหญ่ๆกันเลยนะคะสำหรับแกงเขียวหวานไก่ของเรามีรสชาติที่เข้มขน้นกลมกล่อมจะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าขานมจีนก็อร่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมหั่นมะเขือเปาะค่ะเราก็จะนำน้ำสะอาดมา1กะละมังใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนชาน้ำส่วนนี้เราจะเตรียมไว้สำหรับแช่มะเขือเพื่อให้มะเขือของเราสีสวยไม่ดำไม่คล้ำค่ะจากนั้นเราก็จะนำมะเขือเปาะนะคะมาหั่นเป็น4ชิ้นแบบนี้ค่ะ ั่นเสร็จแล้วเราก็จะนำมะเขือไปแช่ไว้ในน้ำเกลือประมาณ5นาทีพอแช่ครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะนำมะเขือเปาะไปล้างทำความสะอาดแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะมะเขือแช่ครบเวลาแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะสำหรับเนื้อไก่วันนี้ใช้อยู่ที่1กิโลกร,รมัมตามด้วยเลือดไก่1ก้อนค่ะต่อไปก็จะมาลงมือทำแกงเขียวหวานไก่กันเลยนะคะขั้นตอนแรกก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปพอประมาณค่ะ ตามด้วยพริกแกงเขียวหวาน120กรัมเดี๋ยวเราจะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปด้วยประมาณ20กรัมนะคะเพื่อให้แกงเขียวหวานของเราสีสวยค่ะใส่ลงไปแล้วเราก็ทําการผัดพริกแกงด้วยไฟอ่อนนะคะเพื่อให้พริกแกงของเรามีกลิ่นหอมค่ะพอพริกแกงของเรากลิ่นหอมได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะทยอยใส่หัวกะทิ3 0 0 ml อลงไปค่ะ ทยอยใส่ลงไปแล้วก็ผัดพริกแกงในน้ำกะทิไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้กะทิของเราเดือดหรือว่าแตกมันค่ะเราก็จะเพิ่มความหอมด้วยกระชายตามพอหยาบๆลงไปนะคะคเพื่อนๆจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ความชอบค่ะสำหรับสูตรนี้ก็จะใส่เพิ่มความหอมนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้กะทิของเราเดือดหรือว่ากะทิแตกมันนะคะ สำหรับกะทิของเราเดือดแตกมันได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่เนื้อไก่1กิโลกรัมลงไปค่ะสำหรับเนื้อไก่นะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นส่วนไหนก็ได้แล้วแต่ความชอบความสะดวกเลยนะคะสำหรับในคลิปวันนี้ใช้เป็นน่องติดสะโพกค,ค่ะใส่ไก่ลงไปแล้วเราก็จะทำการผัดต่อด้วยไฟกลางนะคะเพื่อให้ไก่ของเราสุกประมาณ50เเนตค่ะ สำหรับไก่ของเราก็ผัดได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่เมื่อเขือเปาะลงไปทั้งหมดค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วค่ะต่อไปเราก็จะใส่หางกะทิลงไปค่ะ คนๆให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะคะจากนั้นเราก็จะแกงต่อไปเรื่อยๆจนกว่าไก่แล้วก็มะเขือของเราจะสุกเปื่อยได้ที่ตามที่เราต้องการค่ะ หลังจากที่เราแกงเขียวหวานมาเรื่อยๆนะคะไก่แล้วก็มะเขือของเราก็สุกได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำปลาค่ะ ต่อไปเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถชิมรสตามที่ตัวเองต้องการได้เลยชอบรสชาติแบบไหนเพื่อนๆสามารถปรุงได้ตามความต้องการเลยนะคะต่อไปเราก็จะใส่เลือดไก่ลงไปค่ะสำหรับเลือดไก่นะคะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำใส่ลงไป จากนั้นเราก็จะแกงต่อค่ะเพื่อให้เลือดไก่ของเราสุกดีนะคะใช้เวลาแกงประมาณ2-3นาทีค่ะสำหรับทุกอย่างของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่หัวกะทิลงไป100 ml ค่ะเพื่อให้แกงเขียวหวานของเรามีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นนะคะขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะ สำหรับสูตรนี้เราก็จะใส่หัวกะทิลงไป100 ml ค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะคะสีสันหน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะสุดท้ายเลยนะคะเราก็จะเพิ่มความหอมด้วยใบโหระพาค่ะ คนนให้เข้ากันสักเล็กน้อยจากนั้นเพืเ่อนๆสามารถปิดแก๊สยกออกตักเสิร์ฟได้เลยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับวิธีทำแกงเขียวหวานไก่ใส่มะเขือเปาะ รสชาติเข้มข้นกลมกลม่อมจะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าขนมจีนแบบนี้ก็อร่อยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูค่ะสำหรับวันนี้ความบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ